เลิกทำนิสัยนี้ถ้าคุณไม่อยากอ้วนและแก่เร็วหลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าแต่ก่อนเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารครบสามมื้อก็ยังได้เพราะเมื่อก่อนมนุษย์เราไม่มีตู้เย็นไม่มีสารเคมีใดๆที่ช่วยถนอมอาหารให้อยู่ได้นานๆตื่นเช้ามาก็ต้องออกไปล่าสัตว์ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะมีอาหารหนึ่งมือ้อตอนออกบ้านก็จะมีเพียงแค่น้าเปล่าเท่านั้นเองที่จะติดหมายติดมือไปไม่ได้กินข้าวตอนเช้าเขาก็ไม่ได้ตายคุณสังเกตอะไรไหมว่าเขาสามารถนํำ พลังงานสะสมที่อยู่ในรูปของไขมันในช่องท้องต้นแขนต้นขาที่สะโพกไปใช้ไปเป็นพลังงานได้อย่างดีเลยพอวันถัดไปเขาก็วนมาทําวิธีแบบเดิมอีกร่างกายก็ปรับตามทําให้ตอนเช้าร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันได้แต่ในปัจจุบันเนี้ยคนเราอ้วนขึ้นง่ายและแก่เร็วเพราะว่าเราทํากลับกันเรากินเยอะๆก่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปทํางานใช้แรงงานมากน้อยเพียงใดเมื่ กินเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยทำให้พลังงานเหลือเกิดไขมันสะสมในช่องท้องต้นแขนต้นขาที่สะโพกซึ่งในงานวิจัยเขาก็พบว่าไขมันที่สะสมเหล่านี้มันจะไปทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะพอร่างกายเกิดการอักเสบบ่อยๆก็เกิดความเสื่อมตามมาทําให้หลายคนแก่เร็วเป็นโรคเรื้อรังเร็วเช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคมะเร็งเร็วคุณเห็นไหมว่าไขมันที่เกินความจําเป็นไม่ได้ทําให้คุณอ้วนเพียงอย่างเดียว แต่ยังทําให้ร่างกายของคุณอักเสบเรื้อรังจนเสื่อมและแก่เร็วในที่สุดดังนั้นหมอเฟิร์นแนะนําง่ายๆแบบนี้เลยตื่นมาก็ให้คุณดื่มน้ําก่อนเลยสัก1-2แก้วแล้วก็ไปออกกําลังกายสักสิ1 5ินาทีแล้วค่อยกลับมากินข้าวก็ยังได้เพื่อฝึกให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาใช้บ้างส่วนใครก็ตามที่อยากรู้เคล็ดลับชะลอวัยแบบเนี้สามารถไปหาอ่านได้ในหนังสืออ e ีบุ๊กที่หมอเฟิร์นกำลังเขียนอยู่ชื่อนั่งเฉยๆหน้าเด็กซะงั้นให้พิมพ์คําว่าหน้าเด็กไป ราคาพิเศษที่ทีมงานได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ